ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านด้วยครับยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันมันพีซกาเกมอีกหนึ่งครั้งนะอยู่พวกเราเพียรติจิตนั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้ฮะเราอยู่ที่เมอร์ลินบอร์ดเกมคาเฟ่นะผมเป็นการแข่งออนดิสคอร์ดฮะเป็นคู่ระหว่างโอ้ไมค์กอล์ฟนะผมเจอกับคุณเตอร์นะผมพอพี่โอ้ไมค์กอล์ฟมาเด็กรอนะผมจะสายบุกก่อนนะผมพอจังหวะนี้หนึ่งโด้งแอคทีฟเลยหรือเปล่าฮะหรือว่ารอประกาศผลอ่ะรอประกาศเริ่มนะผมและหนึ่งโด้งแอคทีฟฮะไล่มาเป็นช็อปเปอร์แล้วผ่านเทิร์นเลยฮะเอาเตือนคุณเตอร์นะผมไมค์เด็กกราฟนะผมสองโด้งแอคทีฟนะฮะมาดูกันนะผมกราฟก็เป็นเด็กหนึ่งที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันนะผมและไล่สองฮะมันเป็นกราฟฮะเคาน์เตอร์2,000นะผมของ OP 02ฮะเคาน์เทิร์นของทางฝั่งโอ้มายก๊อดฮะเอา5,000เย็บนะจากเลนเดอร์ครับผมฝั่งคอนเตอร์ก็เทคไปเลยครับผมไล่ตอนนี้เป็น4-3แล้วฮะแล้วก็ไล่3ผมมาเป็นวิสต้านะผมทำการ KO เอากราฟทิ้งไปเลยครับผมเพราะวิสต้าสามารถที่จะ KO คาแรคเตอร์ที่มี power 3,000ต่ำกว่าได้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะคอมโบกราฟนี่อยู่ร่วมกันแล้วลำบากนะครับผมทางฝั่งของคอนเตอร์ฮะเอาลีดเดอร์ตีไป5,000นะผมทางฝั่งคุณโอ้มันก็เทคไปฮะไล่ตอนนี้เป็น3-3แล้วนะฮะก็ไล่3มาเป็นโลราโซโลนะผมของ ST ฮะส่วน1ครับผมแล้วติด1โด้งไม่ให้ฮะทางฝั่งคุณเตอร์นี่อาจจะกลัวว่าทางฝั่งของคุณโอแมนคอฟนี่ใช้เป็นใบสั่งเลสและตีเย็บง่ายๆฮะก็เลยติดโด้งไว้ให้บวกเป็น 6,000 ไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็เอารอเรดเดอร์ตีเย็บไปก่อนนะ 5,000 ครับผมทางฝั่งคุณเตอร์ก็เคาน์เตอร์ครับผมเป็นสโมกเกอร์นะผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตีสแตทค่อนข้างดีเลยฮะส่วนสโมกเกอร์ฮะน่าจะเป็นทางสายตีนะฮะสำหรับกราฟสายนี้มาดูกันนะผมว่าจะใช้เคาน์เตอร์ในส่วนของรอได้ไหมฮะและไลน์5ผมเป็นทัฟฟาก้ารอของ OP 01ครับผมรอบล็อกเกอร์ให้ทำการแชมเบิลเอาวิสต้าขึ้นมือไปฮะแล้วก็สามารถลงคอส3หรือต่ำกว่าได้ฮะลงเป็นโลราโซโลฮะคอส3ฮะบอลัชนะผมตีไป 5,000 นะใส่ลีดเดอร์เลยฮะทัฟฟาคอนเตอร์ก็ให้เป็นเคาน์เตอร์ 2,000 ฮะเป็นซูรุนะผมของ OP 02นะฮะรับเข้าเทิร์นทางฝั่งคอนเตอร์ฮะยังเหลือโซโลของ ST ส่วนหนึ่งอยู่นะผมมาดูกันนะฮะเล่นแบบสายนั้นแซดนะและลาย7นะขออภัยฮะลาย6ก็ผมมาเป็นซากาซุกินะผมทำการที่มือ1ใบฮะ KO เอาคาแรคเตอร์คอส5หรือต่ำกว่า1ใบนะผมแล้วก็เอาดิเตอร์ตีเย็บไปเลยฮะก็ KO เอารอบล็อกเกอร์ไปครับผมก็เอาโซโลฮะตีตัดโซโลฮะพยายามที่จะตัดตัวเล่นให้ได้นะผมต่อคอนเตอร์ฮะต่อให้มีดงยัดนะผมขอตีตัดสักหน่อยฮะให้ทางฝั่งคุณโอมายก๊อฟเสียทรัพยากรให้ได้มากที่สุดฮะฝั่งคุณโอมายก๊อฟให้มาเป็นบรูคฮะเคาน์เตอร์2,000ฮะแล้วก็เข้าเทิร์นทางฝั่งคุณโอมายก๊อฟครับผมเอาโซโลตีบีดไปเลยฮะที่โซโลเอทีฮะตอนนี้ไม่ยัดดงฮะก็เลยตีเข้านะผมไม่งั้นนี่ยืนค้างเทิร์น 6,000 นี่ลำบากอยู่ฮะแต่ว่าลงมาเป็นน้ำมีครับผมเปิดท็อป5ใบฮะหากลุ่มหมวกฟาง1ใบขึ้นมือฮะเอาขึ้นมาเป็นช็อปเปอร์นะผมบล็อกเกอร์นะฮะจากส่งนะเทิร์นนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะสแปมบอร์ดลงมาแชมเบิลได้อยู่นะสำหรับคุณโอ้ไมค์กอล์ฟฮะมาดูกันฮะหรือว่าจะเลือกที่จะบุกแรงๆเลยหรือเปล่าฮะเพราะว่าบนบอร์ดของทางฝั่งเตอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ฮะอาจจะกดดันไลฟ์เลยไหมฮะมาดูกันนะผมจังหวะนี้ก็ฝั่งคุณโอไมค์กอล์ฟก็กำลังคำนวณอยู่นะดูมือดูโด้งนะผมแล้วก็คำนวณมือของคุณเตอร์นะฮะมาดูกันนะว่าจะเล่นคอมโบไหมฮะตัวคุณโอไมค์กอล์ฟเริ่มแบ่งโด้งแล้วฮะยับไปก่อนฮะลีดเดอร์ตีไป 5,000 นะคุณเตอร์ก็รับไปเลยครับผมไม่ได้เคาน์เตอร์อย่างใดฮะแล้วก็ไลน์หนึ่งฮะมาเป็นช็อปเปอร์ฮะบล็อกเกอร์นะครับผมดูกันฮะจะสามารถสแปมมาแล้วแชมเบิลได้ไหมฮะและลายหนึ่งฮะแต่ยังก่อนนะครับผมทำทรงดูก่อนนะฮะลายหนึ่งครับผมมาเป็นโอทาม่าฮะทำการลดพาวเวอร์ของซากาซุกิไปก่อนนะฮะและเหมือนจะต้องการที่จะแชมเบิลนะครับผมโดยเอฟเฟกต์ของลีดเดอร์ฮะแชมเบิลเป็นรอนะครับผมคอส5ของ ST 02นะครับผมทำการจับงัดเอาโซโลรุกขึ้นมาฮะแล้วก็ยัด2ด้งให้ตีไป 7,000 เลยครับผมโอ้โหเลือกที่จะเวฟกดดันฮะทางฝั่งคุณเตอร์ฮะให้มาเป็น 3,000 เลยฮะเคาน์เตอร์ 1,000 กับรุกอีก1ใบฮะเอาเทิร์นทางฝั่งคุณเตอร์ครับผมโอ้โหเป็นเทิร์นที่คอมโบบุกได้
หนักพอสมควรฮะคุณเตอร์เอาซากาซุกิตีตาโซโลฮะทางฝั่งคุณโอไมค์ก็ไม่บล็อกฮะปล่อยทิ้งไปเลยฮะผมเอาแล้วคุณเตอร์ฮะพอเจอได้ที่สแปมบอร์ดนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักของเดกราฟอยู่นะครับผมคิโอไม่ทันนะฮะแล้วลงมานะผมเป็นคุซันนะลายสีครับผมเมื่อลงฮะได้จั่วคัด1ใบฮะแล้วมีเอฟเฟคที่ตอนตีเลยนะผมสามารถลดคอร์ดได้ฮะมาดูกันนะผมยังเหลือโด้งอยู่4ใบฮะสำหรับคุณเตอร์มาจังหวะนี้บอร์ดของคุณโอไมค์กอฟก็ถือว่ายังฟูลอยู่นะผมเติมไม่กี่ใบก็สามารถแชมโบได้แล้วฮะนายเหมือนคุณเตอร์จะติดโด้งให้นะผม1โด้งถ้าตีไป 6,000 นะผมของคุณโอไมค์กอฟเทคไปฮะร้านตอนนี้เป็น2ต่อ2แล้วฮะคุณเตอร์ไล่2มานะผมเป็นโครซอนบล็อกเกอร์ฮะและไล่1เป็นช็อปเปอร์ครับผมก็เป็นอีก1ข้อดีฮะของเด็กดำแดงฮะเรียกได้ว่ามีบล็อกเกอร์ที่คอสค่อนข้างต่ำใช้ได้เลยฮะพอมีแดงผสมขึ้นมาฮะก็จะมีช็อปเปอร์ที่เป็นคอส1เพิ่มขึ้นมาครับผมบวกกับสีดำฮะที่มีบล็อกเกอร์คอส2อยู่นะครับผมมีอยู่2หน้าเลยฮะให้เลือกใช้ระหว่างซูรุกับคุณโครซอนก็ถือว่าทำขารับกันไปฮะสำหรับคุณเตอร์ฮะดูทางฝั่งโอไมค์กอล์ฟเป็นบ้านนะผมที่บอร์ดก็ถือว่าค่อนข้างจะฟูลเลยฮะไม่โดน KO อะไรหนักมากมายนะผมพอเจอเด็กดำด้วยเล่นเด็กรอแบบฟาร์มไปก็น่าจะพอที่จะทำให้ไฟเหนื่อยได้พอสมควรฮะสำหรับคุณโอไมค์กอล์ฟจังหวะนี้ก็คำนวณมือแบ่งด้งฮะช่วงนี้รอก็ถือว่าคอนฮิตนะผมรอสายที่ใส่รอคอร์ด5ของ ST ไปแล้วติด3ต้องให้นามิตีไป 5,000 ฮะแต่คุณเตอร์เทคไปเลยฮะไลฟ์เหลือ1แล้วผมโอ้โหขอการแค่ 1,000 ฮะแล้วก็ดีดเดอร์ตีต่อฮะ 5,000 ฮะขอการ 1,000 เท่านั้นฮะมาไหมฮะสำหรับบล็อกเกอร์ครับผมขอคิดแป๊บหนึ่งเลยฮะแล้วให้เป็นซื้อรู้ครับผมขอเตอร์ 2,000 ฮะกันต่อครับผมขาบุกของคุณโอไมค์กอล์ฟฮะลายหนึ่งมาเป็นนามิฮะโอ้โหแล้วคราวนี้ได้ฟาร์มรัวๆฮะคุณโอไมค์กอล์ฟแล้วเปิด5ใบแต่ไม่เจอนะครับผมจังหวะนี้ฮะแชมเบอร์ได้สบายๆแล้วนะผมและติด1ด้งฮะให้รอฮะของ ST02 ฮะจาก 6,000 เป็น 7,000 เลยไหมฮะแต่ยังก่อนนะผมดังเลเล็กน้อยถึงบานกลางฮะเห็นอีกฝ่ายมีบล็อกเกอร์เยอะก็ต้องคำนวณเล็กน้อยฮะเหลือทีเดียวไปเลยฮะ 6,000 ฮะไม่ติดต้องอะไรอย่างใดฮะขอเคาน์เตอร์ 2,000 นะผมทางฝั่งเคาน์เตอร์ให้มันเป็นกราฟเลยฮะเคาน์เตอร์ 2,000 ยังไม่ค่อยอยากเสียบล็อกเกอร์ไปเท่าไหร่ฮะและลาย1ฮะคุณโอไมค์กอล์ฟฮะโอ้โหทับนามิมาเลยฮะเป็นโอทามะครับผมเลือกรถพลังไปที่พุซันนะแล้วแชมเบอร์นะผมทำการดีดเอารอขึ้นไปฮะแล้วลงมาเป็นวิสต้าครับผมทำการ KO เอาพุซันทิ้งไปเลยฮะไม่อยากให้เอามารถคอนะผมสำหรับพุซันนะแถมเคลียร์ได้ฮะเป็นตัวมาตีตัดได้อยู่นะผมก็ถือว่าสบายใจกันไปฮะได้เคลียร์พุซันอยู่ฮะด้วยเพราะว่าความที่อาจจะเคลียร์ซากาซุกิไม่ได้นะฮะเบสพาวเวอร์สูงไปนะแล้วเอาดิดเดอร์ฮะตีตัดไปที่นามิครับผมฝั่งคนโอไมค์กอล์ฟก็ปล่อยไปเลยฮะมาดูกันนะผมนี่เหมือนตั้งใจจะเอาซากาซุกิบิดนะฮะแต่ยังก่อนนะผมคำนวณก่อนนะฮะมือของทั้งฝั่งคุณเตอร์ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเหมือนจะมีแค่1ถึง2ใบเท่านั้นนะฮะเอาลำบากใจพอสมควรนะผมตอนนี้เหมือนคุณโอไมค์กอล์ฟก็สามารถที่จะนับเวฟตีได้แล้วนะเพราะว่ามือน้อยแล้วบอร์ดบล็อกเกอร์2ใบฮะเล่นเวฟอาจจะคุ้มกว่านะผมและช็อตนี้ฮะติด2โด้งฮะซากาซุกิครับผมตีไป 9,000 ฮะฝั่งคุณโอไมค์กอล์ฟก็เทคไปเลยครับผมไลฟ์เหลือ1ต่อ1ฮะและเหมือนทำท่าว่าจะผ่านเลยฮะสำหรับคุณเตอร์ฮะเปิดด้งไว้เพียบเลยฮะ8ใบนะผมโอ้โหเอาแล้วฮะ
เตอร์นะจะรอดยังไงครับผมแต่ว่าบนบอร์ดคุณโอเมก้าตอนนี้ก็ไม่ได้มีตัวตีอะไรนะฮะแถมต่อให้บนมือมีในส่วนของรอตัวงัดลุกเนี่ยบนบอร์ดก็ไม่ได้มีอะไรให้ลุกนะฮะเพราะว่าบนบอร์ดนี้มีแค่วิสต้านะผมไม่ได้เป็นซูเปอร์ลุกกี้นะตัดติด2ดงฮะให้กับรีเดอร์เลยไหมฮะตัดติด2ดงให้วิสต้าฮะตีไปก่อน 5,000 ฮะเลยสุดท้ายค่อยๆแยบไปนะมือเหลือใบเดียวนะผมมอกเกอร์2ใบฮะถ้ามองไม่ผิดน่าจะใบเดียวนะมือของคุณเตอร์ฮะเอาแล้วผมแยบมาแบบนี้ฮะลำบากใจเลยฮะทางฝั่งคุณโอ้มันกอล์ฟน่าจะเน้นตีเวฟแล้วนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามือเขานี่มีโซโลลงมาช่วยรัชหรือเปล่าแล้วให้เป็นเคาน์เตอร์2,000เลยฮะตอนนี้มือเหลือศูนย์แล้วผมเอาละค่อยๆตีเวฟเคลียร์บล็อกเกอร์ได้เลยนะสมมุติโอ้มันกอล์ฟฮะทีนี้ก็เริ่มเมเนจโด่งเลยฮะพอเห็นว่าคุณเตอร์เนี่ยกาดจนมือเหลือศูนย์แล้วฮะแล้วดีเดอร์ตีไป 5,000 ครับผมจะบล็อกเลยไหมฮะหรือว่าจะเทคก่อนฮะเอาช็อปเปอร์บล็อกไปเลยครับผมหรือคุณคูราซอนใบเดียวฮะแล้วติด5โด่งให้อุทามะติดไป 5,000 ฮะขอเคาน์เตอร์ 1,000 นะผมแต่มือหมดแล้วฮะไม่บล็อกก็ต้องเทคแล้วผมจังหวะนี้แต่เหลือไว้3โด่งนี้มีโอกาสที่จะไล่1ลงคาแรคเตอร์มาสักตัวนึงฮะแล้วก็ทำการแชมเบอร์ขึ้นไปฮะโอ้โหและเทคไปนะผมคอนเตอร์ไล่เหลือ0แล้วฮะและไลน์1ฮะมาเป็นช็อปเปอร์ฮะโอ้โหบล็อกเกอร์เต็มบอร์ดฮะแล้วทำการแชมเบอร์ฮะเอาโอทามะขึ้นไปฮะลงมาเป็นรอบล็อกเกอร์ฮะดีดเอาวิสต้าขึ้นไปฮะแล้วลงมาฮะทำการคิวโอคุณโคราซอนอีก1ครั้งฮะโอ้โหเคลียร์บล็อกเกอร์ได้ด้วยครับผมเอานะฮะตะกี้ใช้ช็อปเปอร์ไปแถมโดนเคลียร์บล็อกเกอร์ไปอีกฮะแล้วคราวนี้ฮะมือเหลือแค่ใบ2ใบเท่านั้นฮะถ้ามองไม่ผิดในมือน่าจะ2ใบนะผมเจ็บจากไลฟ์1แล้วก็เข้าเซนจวน1นะฮะมาดูกันนะผมทางฝั่งของคุณเตอร์ฮะจะเคลียร์ยังไงครับผมบล็อกเกอร์4ใบฮะมือ2ใบนะผมติด2ดงฮะลดคอสรอไปก่อน2นะครับผมแล้วก็ลงมาเป็นโคบี้ฮะทำการที่มือ1ใบเคลียร์คอส3ฮะเคลียร์รอทิ้งไปครับผมแล้วก็ตีไป 7,000 ฮะได้บล็อกเกอร์มาฮะเป็นช็อปเปอร์ฮะแล้วก็ติด2ดงฮะตีซากาซึกิฮะตีไป 9,000 ฮะได้ช็อปเปอร์มาอีก1ใบครับผมเข้าถึงคุณโอเมก้าฮะแล้วเอารอตีไป 5,000 ฮะทางฝั่งของคุณเตอร์ไม่มีมือครับผมเรียบร้อยฮะผู้ชนะเป็นทางฝั่งของคุณโอ้มายกอล์ฟนะครับผมและก็คลิปนี้ครับผมก็เป็นคลิปสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับผมก็ยังไงเจอกันซีซั่นหน้าตอนที่ OP 03มาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและท่านใดนะผมถ้าสนใจเกี่ยวกับงานแข่งและสินค้าการ์ดเกมต่างๆก็สามารถแวะเข้าไปดูที่หน้าเพจ Merlin Board Game Cafe ตึกน้ำชลบุรีได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะผมที่กดเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อนเต่ารวมถึงเต่าผู้อาวุโสด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่ไว้ใจพวกเราครับสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ขอกราบสวัสดีครับผม